น้ำท่วมใหญ่อุบลราชธานีกระทบทั้งภาคเกษตรและกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ในพื้นที่ผู้ประกอบการเห็นว่าการประเมินสถานการณ์น้ำอาจผิดพลาดจนรับมือไม่ทันหลายชุมชนที่อำเภอกันทราลมศรีสะเกษถูกน้ำท่วมหนักบางหมู่บ้านกลายสภาพเป็นเกาะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งสิ่งของช่วยเหลือปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทยเมียนมาสู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายเปิดฉากยิงต่อสู้ถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต1รายจับได้1คนพบยาบ้าซุกซ่อนในกระสอบท้ายกระบะ4ล้านเม็ดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนนี้ศุกร์ที่14ตุลาคมผมรายงานสดจากอุบลราชธานีนะครับผมอยู่ที่เชิงสะพาน200ปีรัตนโกสินทร์ฝั่งอำเภอวารินชำราบข้างหน้าผมถ้าฝั่งทางโน้นจะเป็นตัวเมืองอุบลหลังไปนี่เป็นวารินชำราบฝั่งโน้นเชิงสะพานน้ำยังไม่ท่วมแต่ว่าฝั่งนี้ท่วมหมดแล้วนะครับการจราจรปิดโดยสิ้นเชิงยิ่งไกลผมเข้าไปยิ่งลึกนะครับค่ำคืนแบบนี้ก็โชคดีว่ามีเจ้าหน้าที่คอยลาดตระเวนนะครับที่เห็นอยู่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตชด.จากตระเวนชายแดน22นะครับเพิ่งลาดตระเวนออกมาจากชุมชนความจริงมีตำรวจทั้งสภ.เมืองสภ.วารินชำราบร่วมกับหน่วยทหารคอยลาดตระเวนแบบนี้ดูแลความปลอดภัยข้างหลังอาจจะมืดเพราะว่าไฟถนนถูกตัดแต่ว่าไฟตามบ้านเรือนยังเปิดอยู่นะครับน้ำท่วมคราวนี้อุบลราชธานีหนักจริงๆนะครับระดับนั้นหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับน้ำก็ดีหรือผมไปถามชาวบ้านก็ดีปีนี้หนักกว่าปี2562ไปแล้วนะครับและก็ยังไม่แน่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านจะเห็นสายฝนลงมานิดหน่อยหัวค่ำตกลงมานิดหนึ่งนี่เป็นอิทธิพลของพายุลูกใหม่ที่เข้ามาแล้วนะครับต้องดูว่าเจออากาศหนาวอากาศเย็นซึ่งเวลานี้ผมยืนอยู่นี่ลมหนาวมาแล้วเนี่ยจะทำให้ลมพายุที่เข้ามาจะสถานการณ์เป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะแพ้ความหนาวเย็นนะครับอากาศอบอุ่นแล้วก็ลมที่มาจากทะเลนะครับน้ำท่วมหนักที่อุบลราชธานีคราวนี้ไม่เฉพาะภาคเกษตรนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนเสียหายหนักเมื่อวานนี้หอการค้าอุบลบอกว่าอย่างต่ำๆก็น่าจะ 6,000 ล้านที่เสียหายข้างหลังผมออกไปก็เป็นความสูญเสียดูเลยครับเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของอุบลราชธานีนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำผมมาถึงบริเวณนี้ก็นั่งเรือจากจุดนี้แหละครับเข้าไปที่ถนนที่เชื่อมระหว่างเทศบาลนครอุบลกับเทศบาลเมืองวารินชำราบมีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของท้องถิ่นมีสาขามากกว่า20แห่งในจังหวัดนะครับเฉพาะพนักงานที่สาขาใหญ่ก็มากกว่า400คนปีนี้ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากปี2562แต่ว่าหนักกว่าแล้วนะครับผมก็ไปตั้งแต่ทางเข้าก็เห็นความพยายามนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำอยู่หลายชั้นสูงมากกว่า2เมตรเพื่อปกป้องพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าอยู่ทำเลที่ตั้งก็อยู่ริมถนนสายหลักก็จริงนะครับแต่ว่าก็เป็นทางน้ำไหลด้วยทำให้น้ำไหลเชี่ยวแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ป้องกันพื้นที่ค้าขายไว้ได้ตอนนี้พื้นที่ในห้างยังรอดแต่รอบนอกถูกน้ำรายล้อมไว้หมดแล้วผมได้พบกับคุณประกอบชัยสงครามเจ้าของกิจการยงสงวนซึ่งเป็นห้างค้าปลีกท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่นี่บอกว่าน้ำท่วมปี62กระทบพื้นที่ค้าขายอยู่ประมาณ2สัปดาห์จากนั้นก็เปิดกิจการได้แต่ปีนี้ปิดมาแล้ว14วันระดับน้ำในแม่น้ำมูลก็ยังสูงครับก็ประเมินไม่ได้ว่าจะเปิดกิจการได้เมื่อไหร่และประเมินไม่ได้ว่าเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านี่ยังไม่รวมค่าเสียโอกาสทางธุรกิจแม้ว่าสาขาอื่นๆจะไม่ถูกน้ำท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ครับในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจนะครับที่เหมือนกับว่าแบบทุกวันนี้มันไม่ได้แค่เหมือนกับว่าเปิดขายวันต่อวันจริงๆแล้วคือมันมีในเรื่องของรายได้พิเศษที่เรามีเป้าหมายร่วมกันที่ปลูกกันในอนาคตว่าใน3เดือน4เดือนเราจะทำเป้าได้ขนาดนี้แล้วเราจะได้อะไรซึ่งตัวนี้มันพับทิ้งแล้วมันจบแล้วครับจบแล้วก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะดูว่าเหมือนกับเสียหายที่นี่ที่เดียวแต่เรามีอีก20สาขานะครับที่เราต้องซัพพอร์ตของให้เขาซึ่งเท่ากับว่าเราซัพพอร์ตของไปตรงนั้นไม่ได้มันก็เท่ากับว่ามันก็หายไปอีก20สาขาโอ้ใช่ประกอ
อบพาผมเข้าไปสำรวจรอบๆโรงงานพบว่าแม้ว่าด้านหน้าริมถนนสายอุบลวารินจะป้องกันน้ำไว้ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าด้านหลังนี่มีน้ำเอ่อจากแม่น้ำมูลนะครับทะลักมาท่วมหมดรถยนต์ที่ใช้ขนส่งสินค้าก็เสียหายในฐานะนักธุรกิจเขายอมรับว่าความเสียหายเป็นวงกว้างมีข้อเสนอแนะว่าการระบายน้ำมูลก่อนที่พายุโนรูจะเข้ามานั้นอาจจะระบายได้ช้าเกินไปครับปีนี้เนี่ยคือที่ว่ามันอยู่กับเรานานเนี่ยหนึ่งปริมาณน้ำมันเยอะด้วยแล้วสองเองผมคิดว่าการผันน้ำลงแม่น้ำโขงช่วงต้นๆนะครับคือน้ำโขงมันยังต่ำกว่าแม่น้ำมูลพอสมควรครับแต่คือการผันน้ำของเราเนี่ยไม่ได้ดีพอไม่ได้เร็วมากพอมันเลยทำให้ปริมาณในน้ำที่มันขึ้นแบบมันขึ้นสูงมันขึ้นสูงแล้วประเด็นหลักๆเลยที่ผมแบบรู้สึกเลยว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขและความเสียหายของภาครัฐผมถือว่าล้มเหลวเลยล้มเหลวเลยถ้าผมรู้ว่ามันจะท่วมสักขนาดนี้นะผมควรจะเตรียมตัวได้มากขนาดนี้แต่สุดท้ายคือข่าวแรกๆมาก็กะประมาณว่าปี62แล้วก็ขนทรายประมาณนั้นแล้วก็มานั่งดูเลยว่าปี62เราเตรียมอะไรมาบ้างปุ๊บๆๆครับพอน้ำมันเริ่มท่วมขึ้นขนาดนี้แล้วปุ๊บเท่าปี62คือรถทุกอย่างมันวิ่งไม่ได้ละกลายเป็นว่ามันขึ้นมาอีกทรัพยากรทุกอย่างที่เราจะเอาเข้ามาในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ละมันต้องคนผ่านเรือหมดมันเป็นตัวเลขที่ไม่ชัดเจนในภาคประชาชนจะรับมือยังไงถ้ารู้ว่าจะเสียหายขนาดนี้หรืออะไรขนาดนี้ปิดบ้านไปแล้วครับไม่ต้องมานั่งเสียเงินค่าปกป้องน้ำนะนอกจากห้างค้าปลีกยงสงวนแล้วห้างดูโฮมที่เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เติบโตจนมีสาขาหลายแห่งทั่วประเทศก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ทะลักเข้าไปเช่นกันนะครับห้างเหล่านี้ที่ผ่านมาสร้างงานสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นไม่น้อยทุกปีที่มีน้ำท่วมก็จะระดมกำลังมาทำแนวป้องกันและก็มักจะป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้แต่ว่าปีนี้แนวกระสอบทรายที่ทำไว้ถูกน้ำซัดพังลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้น้ำทะลักเข้าไปในพื้นที่ลานของห้างแต่ภายในห้างตอนนี้ป้องกันไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายใหญ่แม้ว่าจะมีกำลังมากก็ต้องเสียการป้องกันมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไม่อยู่รอบนอกก็หนักน้ำท่วมที่อุบลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่เรารู้ก็คือว่าพายุโนรูเข้ามา27กันยายนนะครับฝนตกหนักกระจายอยู่ในหลายพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำมูลอีสานใต้นี้นะครับความจริงไม่เฉพาะอุบลแต่ว่าพื้นที่อำเภอรอบนอก19อำเภอก็โดนเหมือนกันจังหวัดที่เหนือขึ้นไปอย่างเช่นศรีสะเกษซึ่งเป็นทางผ่านของน้ำมูลก่อนจะถึงที่นี่นะครับโดยเฉพาะที่กันทราลมวันนี้ผมเข้าไปดูที่นั่นสถานการณ์หนักมากนะครับน้ำท่วมบางแห่ง 4-5 เมตรแล้วก็หลายหมู่บ้านบางตำบลถูกตัดขาดกลายเป็นเกาะกลางทะเลสาบการเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ยากลำบากมากครับลำพังเรือเข้าไปไม่ได้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปหย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้โดยการร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐนะครับเราไปดูสถานการณ์ที่กันทราลมนะครับวันนี้ผมเข้าไปที่นั่นพร้อมกับทีมข่าวนะครับหลายตำบลของอำเภอกันทราลมที่ศรีสะเกษอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลนะครับถูกน้ำเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างน้ำกำลังไหลบ่าลงมาที่ลุ่มทิศทางการไหลก็แน่นอนลงน้ำมูลและก็มุ่งหน้ามาที่อุบลราชธานีตอนนี้มีอย่างน้อย11หมู่บ้านในตำบลบัวน้อยถูกน้ำตัดขาดเส้นทางสัญจรโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นที่บ้านเทินตำบลบัวน้อยแห่งนี้ครับวิธีที่เจ้าหน้าที่จะส่งเสบียงเข้าไปได้ก็คือส่งโดยเฮลิคอปเตอร์วันนี้เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับคอยรับส่งเสบียงอาหารจากภาคเอกชนต่างๆนะครับและก็มูลนิธิอย่างเช่นมูลนิธิเพชรเกษมซึ่งปรุงทั้งอาหารกล่องและก็อาหารแห้งไปให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลการสัญจรโดยเรือต้องใช้เวลานานนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำถุงเสบียงที่ห่อมิดชิดแล้วหย่อนลงน้ำมีเจ้าหน้าที่กระโดดน้ำตามลงไปด้วยเพื่อรวบรวมเสบียงลำเลียงไปยังศูนย์รวมของหมู่บ้านแล้วก็ปรุงแจกจ่ายกันในครัวเรือนเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้ห่อย่อนเสบียงอาหารก็เพราะว่าถนนเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้านถูกตัดขาดครับต้องใช้เรืออย่างเดียวและหมู่บ้านก็อยู่ห่างกันถ้าใช้เรืออย่างเดียวแจกจ่ายได้วันละไม่กี่หมู่บ้านล่ะครับวันนี้ผมนั่งเรือไปกับมูลนิธิเพชรเกษมและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในแต่ละหมู่บ้านเพื่อสำรวจความต้องการแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จพบว่าบริเวณนี้ไม่ต่างจากทะเลสาบครับทุ่งข้าวเจ้าหอมมะลิ105ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีชื่อเสียงของบริเวณนี้รวมแล้วหลายหมื่นไร่จมน้ำเสียหายที่นี่ทำนาปีได้เพียงครั้งเดียวไม่มีนาปรังนะครับเพราะฉะนั้นข้าวที่เสียหายก็ถือว่าสูญสิ้นไป
ผมไปถึงบ้านหนองแสงตำบลบัวน้อยเพื่อไปดูเจ้าหน้าที่นำเสบียงอาหารไปแจกจ่ายเพราะว่าส่วนใหญ่อพยพไปอยู่ข้างนอกแล้วแต่ก็มีบางหลังที่อยู่นะครับอย่างเช่นครอบครัวนี้ครับเป็นจุดที่สูงที่สุดในหมู่บ้านแต่ก็ถือว่าท่วมหนักกว่า1เมตรครอบครัวนี้ไม่ย้ายออกไปด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านผมพบกับคุณประกอบพันวิไลอายุ81ปีแล้วนะครับคุณประกอบยืนยันว่าสำหรับหมู่บ้านนี้นี่คือน้ำที่ท่วมที่หนักกว่าปี2521ไปแล้วครับเชื้อแรกก็หลายซ้ำนี่เชื้อสองซ้ำนี่ปีไหนเชื้อแรกอะปีแรกปีผมก็จำโม่ได้แต่ไอ้เมียไอ้รองนายกเนี่ยเกิดพอดีโอ้ผมตัวเด็กๆไปเลี้ยงควายอยู่ที่นู่นนี่แหละเชื้อสอง60ปีที่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่ที่สองจะเห็นว่าในแต่ละหมู่บ้านที่เราดั้งเรือผ่านนะครับอยู่ห่างกันมากน้ำก็ไหลเชี่ยวเรือชาวบ้านทั่วไปเข้าไปแจกจ่ายกันเองได้ยากครับก็ต้องอาศัยเรือเร็วของมูลนิธิและเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยลำเลียงขนส่งเสบียงอาหารแบบนี้ครับในตำบลบัวน้อยนี่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมหนัก11หมู่บ้านจุดที่ตั้งบัญชาการช่วยเหลือก็คือบ้านพันลำครับเป็นจุดที่มีที่ดอนหรือว่าที่สูงก็ทำเป็นเสมือนท่าเรือครับเพื่อกระจายการส่งเสบียงอาหารสิ่งของช่วยเหลือเข้าไปได้ที่สำคัญนะครับน้ำทั้งหมดที่เราเห็นจะหลากลงแม่น้ำมูลไหลบ่ามาที่อุบลราชธานีปลายทางที่โขงเจียมที่จะเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3มิติคืนนี้ผมสดจากอุบลราชธานีนะครับเป็นปีหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์น้ำท่วมใหญ่เพราะว่าหลายพื้นที่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าน้ำนั้นสูงกว่าปี2521ซึ่งถือเป็นน้ำท่วมใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ปัจจุบันของจังหวัดนะครับอุบลราชธานีไม่ใช่ท่วมเฉพาะในเขตเมืองแบบนี้นะครับแต่ว่าท่วมทั้งหมด19อำเภอพื้นที่การเกษตรข้างนอกก็เสียหายเยอะอย่างเช่นพิบูลมังสาหารก็มีน้ำจากลำโดมนะครับหลากเข้าท่วมแม้ว่าตอนนี้จะลดลงบ้างแต่ว่ายังมีเขตที่น้ำท่วมหนักอยู่นะครับคุณมนตรีไปที่นั่นไปดูความเสียหายที่พิบูลมังสาหารครับข่าวสายมิติลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบตามลำน้ำมูลก่อนที่แม่น้ำมูลจะหลากลงปลายทางแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่ได้รับผลกระทบที่นี่เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีการค้าขายซาลาเปาอาหารพื้นบ้านรวมถึงอาหารตามวิถีชีวิตซึ่งมีผู้คนหลากหลายทั้งมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจการค้าแต่จากน้ำท่วมครั้งนี้ร้านค้ากิจการส่วนใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมต้องปิดไปหลายคนขาดรายได้โดยสิ้นเชิงปี62นี่ปี62นี่น้ำจะบ่ขึ้นมาฮอดนี่ครับมันจะอยู่อันนั้นก็พอได้สอบแน่นะครับผมอยู่ริมคูดบาทนะครับผมครับปี62ครับจะอยู่แถวริมคูดบาทนะครับลูกค้าก็พ่อมาได้อยู่นะครับผมครับครับผมครับมันครับคันทันทีดีบ่มีเลยบ่บ่มีเลยครับบอกง่ายๆเลยแต่ละมื้อนี้มีรายได้เข้าบ้านบ่บ่ครับบ่มีเลยครับผมครับรายได้บ่มีเลยครับผมครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงแห้งนะครับผมครับลูกค้ากับเขามาหาบ่ได้ครับผมครับผมครับน้ำมูลตอนนี้ล้นเข้ามาท่วมชุมชนที่อยู่ริมฝั่งเจ้าหน้าที่พยายามให้การช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นการบรรเทาเยียวยาป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารระบุว่าพื้นที่นี้มักจะท่วมขังนานกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะเป็นปลายทางที่น้ำจะลงสู่แม่น้ำโขงและจนกว่าพื้นที่อื่นๆจะคลี่คลายที่นี่จึงจะลดลงแผนสำคัญของเจ้าหน้าที่คือการประคองการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบระดมทุกสรรพกำลังในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ทันท่วงทีค่ะได้มีการประสานงานความช่วยเหลือจากทางจังหวัดแล้วก็พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศและนอกจากในเขตเมืองแล้วที่ตำบลไร่ใต้เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่ที่นี่ได้รับผลกระทบจากลำน้ำชื่อลำโดมแม้ไม่ใช่ลำน้ำสายหลักถ้าเทียบกับลำน้ำมูลแต่ลำน้ำโดมก็จะหลากลงแม่น้ำมูลแต่เมื่อแม่น้ำมูลท่วมสูงขึ้นมาทำให้ลำน้ำโดมระบายไม่ได้ตอนนี้ลำน้ำโดมลดลง
ทำให้น้ำที่หลากท่วมในหมู่บ้านก็ชะลอลงไปบ้างหลายครอบครัวอยู่ในระหว่างการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของตัวเองแม้ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำหลากท่วมหรือน้ำหนุนกลับขึ้นมาอีกหรือไม่แต่นี่คือความหวังเดียวหรือโอกาสเดียวที่พวกเขาทำได้ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพยายามประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงครอบครัวที่ยังคงได้รับผลกระทบช่วงนี้เราจะกลับไปที่อำเภอกันทราลมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วผมได้ไปกับมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ได้เห็นสภาพว่าหนักหนาแค่ไหนยังมีบางจุดซึ่งผมไม่ได้เข้าไปนะครับเราจะเข้าไปดูเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านคุณปัญญานานกระโทกเข้าไปอีก2หมู่บ้านไปดูสภาพที่นั่นครับ3มิติพร้อมกับมูลนิธิเพชรเกษมนำข้าวกล่อง700กล่องพร้อมกับอาหารแห้งมุ่งหน้าหมู่บ้านเทินและบ้านบัวน้อยตำบลบัวน้อยอำเภอกันทรารมณ์ที่ถูกตัดขาดจากภายนอกเพราะน้ำท่วมสูงที่บ้านสีฐานคือจุดสุดท้ายที่รถเข้าถึงจากนี้ไปอีก5กิโลเมตรต้องใช้เรือผืนน้ำที่เรือกำลังแล่นผ่านนี้คือแม่น้ำมูลที่กำลังไหลเชี่ยวแนวราวสีขาวที่เห็นคือสะพานข้ามแม่น้ำที่วันนี้น้ำท่วมเกือบมิดอุปสรรคใหญ่ในการสัญจรไปมาคือสายไฟฟ้าบางจุดแทบจะแตะผิวน้ำแนวเสาไฟฟ้าคือถนนที่วิ่งเชื่อม4ถึง5หมู่บ้านระดับน้ำสูงเกือบครึ่งเสานั่นเท่ากับว่าน้ำที่ท่วมนาจะสูงไม่น้อยกว่า3ถึง4เมตรโรงเรียนแห่งนี้ชั้น1จมอยู่ใต้น้ำที่เห็นอยู่คือชั้น2กับ3เวิงน้ำที่เห็นไกลสุดตานี้คือพื้นที่เกษตรของชาวบ้านระดับน้ำสูง4ถึง5เมตรดูเหมือนว่าเรากำลังแล่นเรือผ่านเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บ้านเทินคือจุดหมายแรกของวันนี้น้ำที่ท่วมสูงมาเกือบ1เดือนทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่ว่าพวกเขายังคงมีรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือนเพราะถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจปี45ก็ท่วมปี21ก็ท่วมปี54ก็ท่วมครับปี21ก็ท่วมเยอะครับก็ไม่เยอะถึงขนาดนี้ทุกซอยมีแค่นี้ไม่ท่วมก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าผัดกันช่วยนะครับบางครั้งก็ขึ้นเรือไปขนของมาให้ชาวบ้านมาแจกจ่ายคนที่บ้านเทินว่าน้ำท่วมสูงแล้วแต่ที่บ้านบัวน้อยไม่เหลือแม้แต่ที่ยืนบ้านหลังนี้เป็นเพียงหลังเดียวที่น้ำท่วมไม่ถึงพื้นชาวบ้านจึงใช้เป็นจุดรับและกระจายอาหารและสิ่งของไปตามบ้านลึกสุดตอนนี้เท่าไหร่ฮะลึกสุดโอ้ท่วมหัวเลยเมตร50เมตร50หลังนี้ก็เลยเป็นที่เดียวที่เราสามารถที่เอาของมาวางได้ใช่ค่ะตอนนี้เหลือก็ประมาณสัก 5-6 เซนเองมั้งจะเข้าตรงนี้ใช่ค่ะตอนนี้พืชผลการเกษตรเป็นไงบ้างครับพืชผลการเกษตรเสียหายหมดเลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรที่นี่จะทำนาปลูกข้าวก็เสียหายหมดเลยค่ะติดริมมูลเงี้ยก็ท่วมส่วนหลวงพ่อที่วัดท่านบอกว่าที่วัดไม่ได้ขาดอะไรขาดแต่เพียงยาเท่านั้นยาแก้แพ้ครับนมัสการครับครับเดี๋ยวผมเอามาให้ครับหลวงพ่อครับไม่ลืมไม่ลืมวันนี้แผ่ไม้ไผ่ที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำขึ้นถูกส่งมอบไว้ให้ใช้ตามหมู่บ้านเพื่อลำเลียงสิ่งของต่างๆนอกจากนี้กรมอุทยานยังจัดเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านละ3คนเพื่อคอยช่วยเหลือและประสานงานประธานมูลนิธิเพชรเกษมบอกว่าการเข้าออกหมู่บ้านที่ยากลำบากจึงต้องจัดสรรอาหารให้สอดคล้องกับห่วงเวลาด้านทางนี้มีอยู่ประมาณ 4-5 กล่องนะครับ 4-5 เกาะที่ถูกน้ำล้อมน้ำท่วมทั้งหมดมีประชาชนอาศัยอยู่เรือถ้ากับว่าเรือต้องวิ่งหลายรอบต่อวันนะครับในการออกไปเข้ามา1ชั่วโมงออกไป1ชั่วโมงเพื่อไปโหลดของขึ้นเรือนะครับซึ่งทำให้เรามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอการสนับสนุนจากอากาศยานคือเฮลิคอปเตอร์การเดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน2ใน5หมู่บ้านที่กลายเป็นเกาะเราใช้เวลาส่งมอบของเกือบทั้งวันการเดินทางของทีมข่าวและมูลนิธิเพชรเกษมว่ายากลำบากแล้วแต่ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความลำบากที่ชาวบ้านต้องเผชิญก
ับสภาพน้ำท่วมนานกว่า2สัปดาห์ปัญญานางกระโทกข่าว3มิติรายงานน้ำท่วมหนักแบบนี้ไม่เฉพาะคนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณอลงกรเหมือนดาวที่ลงพื้นที่ที่กันทราลมที่ศรีสะเกษก็ไปพบเหตุการณ์การดิ้นรนเอาตัวรอดของสัตว์เลี้ยงกลุ่มหนึ่งครับบนหลังคาบ้านหลังนี้คือตัวอย่างการเอาชีวิตรอดของสัตว์ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมและทีมข่าวสามมิติได้ผ่านมาพบสุนัขเหล่านี้จึงได้นำเข้ากล่องมอบให้เพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตตัวที่อ่อนแอไม่สามารถต่อสู้แย่งชิงกับสมาชิกบนหลังคานี้ได้ก็จะมีร่างกายที่สู้ผอมกว่าตัวอื่นไม่กัดกันลูกไม่กัดกันแบ่งกันซากไก่ตายบนหลังคาที่เห็นนี้คาดกันว่าอาจถูกล่าเพื่อเป็นอาหารของสมาชิกที่หิวโหยเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อกลับมาก็พบว่าซากไก่ตายบนหลังคาได้หายไปจนหมดทิ้งไว้เพียงขนไก่บางส่วนเท่านั้นข้าวกล่องได้ถูกส่งมอบให้เป็นอาหารของไก่และสุนัขอีกครั้งโดยเฉพาะตัวที่อ่อนแอสู้ผอมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมพยายามจะพาสุนัข2ตัวนี้ออกไปอยู่ข้างนอกชั่วคราวแต่ดูอาการของมันแล้วไม่น่าจะอยากออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกมันจะสามารถเอาชีวิตรอดจนถึงวันที่น้ำแห้งคืออีกอย่างน้อย30วันได้หรือไม่อลงกรเหมือนดาวข่าว3มิติรายงานปัญหายาเสพติดรุนแรงจริงๆนะครับช่วงนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดกำลังพยายามสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งมีข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ยาบ้าเข้าสู่ประเทศไทยวันละไม่น้อยกว่า1ล้านเม็ดและวันนี้ล่าสุดตำรวจก็สกัดกั้นขบวนการที่ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาและก็ปฏิบัติการไล่ล่าเกิดขึ้นนะครับขบวนการลำเลียงยิงต่อสู้ถูกวิสามัญฆาตกรรมไป1รายเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้4ล้านเม็ดคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์มีรายละเอียดครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยมาจากแนวชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อถึงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายคนขับได้จอดรถโดยมีรถคุ้มกันอีกคันมารับคนขับและคนโดยสารไปไม่เกิน30นาทีรถที่รับผู้ต้องสงสัย2คนออกไปได้ขับกลับมาส่งที่รถคันเดิมเมื่อมั่นใจว่าเป็นรถขนลำเลียงยาเสพติดจึงเตรียมสกัดกั้นรถของคนร้ายแต่ปรากฏว่าคนร้ายรู้ตัวรีบขับรถหนีไปตำรวจได้นำรถมาบล็อกไว้คนร้ายได้เร่งเครื่องขับพุ่งชนรถฝ่าหนีไปแต่ตำรวจได้ยิงล้อยางเพื่อให้เสียหลักคนร้ายพยายามขับหลบหนีแต่เมื่อจวนตัวได้ทิ้งรถวิ่งหลบหนีแต่คนร้ายอีกคนพกปืนมาด้วยจึงใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เกิดการต่อสู้กันขึ้นปะทะกันนาน3นาทีหลังเสียงปืนสงบคนร้ายเสียชีวิต1รายจับได้1รายทราบชื่อนายจพจนุอายุ34ปีชาวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพร้อมกับอาวุธปืนสั้น1กระบอกจากการตรวจสอบภายในรถกระบะพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ประมาณ4ล้านเม็ดหลังรัฐบาลเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเร่งปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดไปจนถึงระดับนายทุนผู้สั่งการผู้รับฟอกเงินและนำผู้เสพไปบำบัดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่านอกจากเน้นให้ตำรวจไม่ทุจริตแสวงหาผลประโยชน์จากยาเสพติดแล้วตำรวจยังต้องรับมือกับคนคุ้มคลั่งรายวันซึ่งต้องเร่งปฏิบัติการร่วมมือกันแก้ไขปัญหากับทุกภาคส่วนการสกัดกั้นเนี่ยนอกจากที่เราต้องจับกลุ่มได้คนขนแน่ๆแล้วเราพยายามจะขยายผลถึงเครือข่ายให้ได้แล้วถ้าที่เราทำอะไรทำได้เราทำแล้วยึดทรัพย์อย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะทุจริตอะไรกันนะฮะเราก็จะมีมาตรการถ้าเกิดมีทุจริตก็ต้องให้หัวหน้าเขารับผิดชอบนะฮะเพราะว่าเราก็สั่งแล้วว่ามีแต่ว่าคุณต้องควบคุมให้ได้คุณต้องไปตรวจนะฮะคือคนประชาชนก็ฝากความหวังไว้กับทางท่านผบ.ตร.อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อยากจะได้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสด้วยนะครับว่าตอนนี้เราก็มีทั้งเบอร์191เบอร์1599
ขณะที่พลตำรวจเอกชินภัทร สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าปัญหายาเสพติดมีหลายมิติตั้งแต่ผู้เสพที่ต้องเร่งแก้ไขส่วนการปราบปรามต้องเร่งขยายผลการยึดทรัพย์ไปด้วยจะได้ดำเนินการในเรื่องขยายผลยึดทรัพย์ท่านผู้บัญชาการยาเสพติดเนี่ยก็ได้รับนโยบายไปแล้วที่จะไปดำเนินการขณะเดียวกันเนี่ยเราก็แสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะที่เราจะต้องไปคุยเขาอีกนะครับซึ่งผมก็คงจะเดินทางไปเร็วๆนี้นะครับก็จะไปขอความร่วมมือทางประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยทุกภาคส่วนนะครับโดยทางสาธารณสุขเนี่ยก็คงต้องเข้ามาร่วมมือกับเราให้มากขึ้นถ้าเราเจอผู้เสพผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยเราจะทำอะไรยังไงกันต่อไปเนี่ยเราต้องมีการติดตามผลด้วยนะฮะไม่ใช่ส่งบำบัดเสร็จแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยไปแล้วเสร็จแล้วก็ปัญหาจะย้อนกลับเข้ามาอีกนะฮะว่าตำรวจเอ๊ะทำไมตำรวจปล่อยอีกแล้วตำรวจปล่อยอีกแล้วเนี่ยนะเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ยาเสพติดทะลักเข้ามาในไทยวันละไม่ต่ำกว่า10ล้านเม็ดมีผู้เสพไม่ต่ำกว่า3ล้าน 750,000 คนและอาจจะมีมากกว่าตัวเลขนี้นับเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงจึงเห็นภาพคนคุ้มคลั่งยาทำร้ายครอบครัวและผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนและเป็นงานสำคัญที่ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานทั้งหมดนี้คือ3มิติประจำคืนนี้นะครับอุบลราชธานีนี่ผมเดินทางมาทำข่าวบ่อยมากปี62ที่ว่าท่วมหนักผมก็มาแต่ปีนี้ชัดเจนนะครับหนักจริงๆเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น3มิติจะยังคงก่อติดรายงานสภาพความเดือดร้อนสถานการณ์น้ำต่อเนื่องกันไปนะครับคืนนี้3มิติลาท่านด้วยงานที่เรียกว่า Signal Festival ที่กรุงปรากครับเป็นการแสดงแสงสีเสียงใช้เลเซอร์แสงสีต่างๆฉายไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงปรากนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ